ิดีโอนี้มาเจอกันในห้องครัวนะคะวิดีโอนี้เนี่ยพิมจะเทสโปรดักต์นะคะ4ตัวที่อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าเป็นไพรเมอร์ช่วยลงบนผิวก่อนที่เราจะลงเครื่องสำอางนะคะตัวแรกพิมจะใช้เนี่ยคือจะเป็นของ Smashbox นะคะที่2เป็น Laura Mercier นะคะตัวที่3เป็นของ L'Oreal Magic Lumi ค่ะแล้วก็ตัวที่4สุดท้ายนี้ลองด้วยความอยากของตัวเองนะคะ CC Cream นะคะโดยที่พิมใช้วิธีติดเทปลงบนแขนนะคะแล้วก็ลงครีมเหล่านี้แล้วก็ลงแป้งจากนั้นเทสด้วยการเอาน้ำไหลผ่านเอาเมคอัพรีมูเวอร์ธรรมดาไหลผ่านแล้วก็เมคอัพรีมูเวอร์แบบที่สามารถลบไอ้พวกวอเตอร์พรูฟต่างๆได้นะคะมาไหลผ่านมาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะก่อนอื่นเรามาดูโปรดักต์นะคะว่าเราจะเทสอะไรกันบ้างนะคะวันนี้พิมพ์เอาตัวนี้นะคะ Smashbox นะคะ Photo Finish Oil Free Foundation Primer นะคะที่เป็นเนื้อแบบว่าซิลิโคนหน่อยนึงนะคะอันนี้ใสๆธรรมดาอันที่2นะคะLaura Mercier นะคะ Foundation Primer เหมือนกันเป็นเบสนะคะอันที่3อันนี้ของ L'Oreal ค่ะ Magic Lumi นะคะอันนี้พิมพ์ได้มาใหม่เอี่ยมเลยค่ะถ้าสังเกตตรงนี้ยังแบบยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังติดสกอตเทปสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นอยู่ในกลุ่ม Primer เลยสักเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยด้วยความอยากเทสของตัวเองนะคะ CC Cream ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้พิมพ์กำลังเห่อและฮิตมากเลยเพราะพิมรู้สึกว่ามันช่วยพรามผิวได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้นจะเทสตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยพิมพ์แบ่งผิวนะคะโดยการใช้สกอตเทปธรรมดาแบบนี้นะคะที่เป็นแบบ surgical tape นะคะที่ใช้ติดแผลเอามาแปะลงบนแขนนะคะโดยพิมพ์แบ่งเป็น4ช่องสำหรับ4 product นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะทาแต่ละอันนะคะลงในแต่ละช่องเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาเจ้าเทปเนี่ยค่ะทับตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็กั้นให้แต่ละช่องเนี่ยเป็น3ช่องเล็กอีกทีนึงเป็นช่องเล็กย่อยๆนะคะอีกทีนึงเพื่อที่จะเทส3อย่างด้วยกันนะคะ1คือเอาน้ำลงนะคะน้ำรูปชิซุกะนี่คือน้ำเปล่าแล้วก็อันที่2จะเป็นเอาเมคอัพรีมูเวอร์แบบที่ใช้กับเมคอัพทั่วไปไม่ได้เป็นเมคอัพกันน้ำนะคะแล้วก็ใช้กับเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นแบบเมคอัพรีมูเวอร์ที่สามารถล้างพวกมาสคาร่าอะไรพวกนี้ได้ค่ะมาดูกันว่าอันไหนที่มันจะไหลไปก่อนกันนะคะตอนนี้เรามาเริ่มด้วยการทาผลิตภัณฑ์ลงบนแต่ละช่องของผิวเลยนะคะพิมก็ใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์พอๆกันกับที่ใช้บนหน้านะคะแต่ว่าก็คือจะไม่เยอะเท่าคือเรียกว่าให้ความหนาของผลิตภัณฑ์ที่ทาลงไปเนี่ยมันเหมาะสมเหมือนกับเวลาที่เราทาลงบนผิวหน้าปกติของเราเนี่ยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็คือสังเกตเลยว่าเนื้อจะเป็นใสๆธรรมดานะคะคือไม่เห็นเลยคือเป็นเนื้อซิลิโคนใสจริงๆอันที่2ของ Laura Mercier นะคะอันนี้จะเป็นออกลักษณะคล้ายๆเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมๆนิดนึงเหมือนโลชั่นอะไรแบบนี้เลยเกลี่ยนะคะอันนี้ก็จะแบบออกแนวให้ความชุ่มชื่นมากกว่าอันนี้เนี่ยพอลงไปแล้วจะแห้งเลยนะคะน่าจะเหมาะสำหรับคนผิวมันอันนี้จะแบบว่าเหมือนทาโลชั่นลงบนผิวเลยค่ะก็คือจะชุ่มอยู่แป๊บนึงค่ะพิมคิวเขาต้องรอสักครู่ก่อนให้เขาแบบว่าแห้งกว่านี้แล้วค่อยเอาอะไรต่อมีอะไรลงถ้าเกิดคุณแต่งหน้านะคะอันที่3นะคะ Magic Lumi ป๊อกเปิดใหม่ดึงสติ๊กเกอร์ทิ้งก่อนโอเคนะคะก็เป็นหัวปั๊มนะคะก็สะดวกใช้ได้อู้หูออกไปเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเช็ดเอาก่อนปั๊มแรกความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะโอเคเอาใหม่นะออกแนวเป็นน้ำใสๆนะคะเห็นไหมใสๆฉ่ำมากเลยก็น่าจะใช้ได้ทั้งสำหรับคนผิวแห้งและผิวมันเพราะว่ามันดูใสก็จริงแต่ว่ามันซึมเร็วนะคะคือเร็วกว่าเจ้าลอร่าค่ะลอร่ายังฉ่ำแบบฉ่ำครีมอยู่เลยนะคะสำหรับเจ้านี้นี่คือตอนนี้ก็ดูเหมือนกับมันซึมเร็วกว่าค่ะอันสุดท้ายนะคะ CCC Collect Combo อันนี้คนถามมาเยอะไปหาจากไหนอันนี้เขามีขายที่ช่อง True Select อะค่ะนะคะเป็นแบบเป็นขายตรงของช่อง True ก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนิมก็จะแต้มขึ้นมานะคะจำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกับที่เขาบอกไว้ในช่องทีวีก็คือว่าให้ใช้วิธีวนๆ นะคะเพื่อให้เม็ดสีมันแตกแล้วมันก็จะสีเข้ากับผิวจริงของเราที่กำลังทาอยู่มากที่สุดค่ะไอ้เจ้านี้ก็ให้ความชุ่มชื่นพอสมควรนะคะเพราะจริงๆอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันทั้งให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็เป็นกันแดดไปในตัวด้วยนะคะคือ anti wrinkle whitening SPF อู้ทุกอย่างเลยนะคะ functional concentrate multi cream สุดยอดละเยอะจริงๆนะ
คือเรียกว่าใช้ตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าพิมก็ยังใช้moisturizer ธรรมดาอยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวนี้อย่างเดียวได้เพราะเวลาทาเนี่ยเรามักจะพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเรามักจะทาแค่นิดเดียวต่อให้เขาผสมอะไรเหล่านี้มานะคะก็ควรยังจะต้องทา moisturizer ยังคงต้องทาครีมกันแดดอยู่ดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวพิมจะทิ้งเวลาสักประมาณ1นาทีนะคะอีก1นาทีแล้วกลับมาแล้วระหว่างนี้เนี่ยพิมก็จะไปติดเทปนะคะแยกแต่ละช่องใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นช่องเล็กเป็นช่องย่อยอีกทีค่ะเอาละค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ1นาทีนะคะพิมเอาปากกาเมจิกนะคะมาขีดขั้นแต่ละช่องเอาไว้นะคะจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าเทปนี่มันใสมากเลยพิมดูแล้วก็มันชักจะใสเกินนะคะจะมองยากนึงแล้วแต่ละ1ช่องนะคะพิมก็ตัดแบ่งเป็นช่องย่อยให้กลายเป็น3นะคะเพื่อที่ว่าพิมจะได้เทสอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะเทสด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็เมคอัพรีมูเวอร์แบบธรรมดาแล้วก็เมคอัพรีมูเวอร์แบบที่สามารถล้างไอ้พวกที่เป็นมันน้ำมันออกได้ด้วยนะคะตอนนี้พิมก็จะใช้แป้งขอโทษเถอะพอเอาแป้งปุ๊บนะคะแป้งแตกทันทีเลยแป้งลังโคมนี้จะเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นด้วยนะคะพิมจะเอาเจ้าเนี่ยค่ะทาลงบนทุกช่องนะคะของที่จากที่ลงเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยหลังจากที่เราลงพรามเมอร์เสร็จใช่ป่ะเราก็จะลงแป้งนะคะก็คือลงแป้งให้ทั่วตอนนี้พิมปัดแป้งให้กับทุกช่องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอยากให้ดูใกล้ๆนิดนึงจากที่พิมมองด้วยตาเปล่าใกล้ๆเลยเนี่ยนะคะทุกอันเนี่ยให้ความเรียบเนียนของการลงแป้งที่ไม่ต่างกันเลยนะคะแต่จะมีเฉพาะของเจ้า CCC ครีมนี้นะคะที่ทำให้แป้งเนี่ยติดเยอะกว่าชาวบ้านก็เป็นพิเศษสังเกตว่าตรงนี้สีจะเข้มกว่าชาวบ้านเขานะคะส่วนอันอื่นเนี่ยก็คือจะมีความเข้มที่ไม่ต่างกันมากค่ะเราลองมาเทสนะคะที่ช่องแรกของแต่ละ product นะคะด้วยการเอาน้ำเปล่าเนี่ยไหลลินนะคะพิมก็เอาหลอดนะคะแล้วก็จะจุบน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงน้ำไหลกระเด็นออกไปเลยนะคะก็คือไม่มีอันนี้ก็ใช้ได้ลองอันที่สองบ้างนะคะเมื่อกี้ smash บอกนะคะอันนี้ลอล่าก็ยังใช้ได้เช่นกันเดี๋ยวเราหยดให้เสร็จทุกอันเรามาดูผลไปพร้อมๆกันนะคะอันที่สามอันที่สี่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเอาน้ำไหลทิ้งผ่านเนี่ยนะคะทุกอันเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าจะมีอันที่สามคือ Magic Lumi อันนี้นะคะที่เป็นของ L'Oreal ที่น้ำเนี่ยไหลผ่านกระเด็นหายไปหมดเลยนะคะอันอื่นจะยังมีแบบว่ามีน้ำติดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะมาถึงอันที่สองบ้างที่สองจะเป็นเจ้านี่นะคะจะเป็น Makeup Remover แบบที่ไม่ล้างไอ้พวกที่เป็นออยๆค่ะโอ้นี่ขวดใหม่ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ถูกเปิดออกเรียบร้อยแล้วนะคะพิมก็จะจุ่มเจ้านี่นะคะแล้วก็ไหลผ่านคราวนี้จะเป็นช่องที่2ของแต่ละ product บ้างนะคะไหลผ่านสำหรับ makeup remover แบบที่ไม่ดูแลพวกกันน้ำนะคะถ้าเกิดเป็นของ smash box เนี่ยนะคะจะยังอยู่อย่างดีมากเลยพอเอามือป้ายเนี่ยก็จะสีไม่ค่อยหลุดนะคะแต่พอมาเป็นของ lola เนี่ยเอามือจับแค่แตะๆนะคะจะเป็นชื้นๆเป็นหยีๆขึ้นมาเลยประมาณว่าแป้งหลุดขึ้นมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของ magic lumi ก็จะเหมือนกันนะคะคือจะเป็นเหมือนกับของ lola mercier เลยนะคะส่วนของเจ้า ccc cream นี่นะคะจะยังคงติดอยู่ดีแต่ให้ความแต่ยังลักษณะมีความชุ่มชื้นมากกว่าของ smash box นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสรุปของอันนี้ก็คือว่าของ smash box จะยังคงแห้งและแป้งติดมากกว่านะคะของ lola แล้วก็ของ royal จะฉ่ำๆน้ำๆเหมือนกับจะเยิ้มๆนะคะแล้วก็ของ CCC ครีมนี่ก็จะยังคงติดดีค่ะแต่ว่าจะดูฉ่ำขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาถึงอย่างสุดท้ายบ้างนะคะนี้จะเป็นแบบที่ต้องเขย่าเพราะเป็น2เฟสเพราะว่านี้เนี่ยเป็นแบบที่ล้างเครื่องสำอางที่เป็น waterproof ได้นะคะมาลองกันเลยช่องที่3นะคะ
นี้ต้องทำเร็วนิดนึงไม่งั้นเมคอัพรีมูเวอร์มันจะเลิกผสมกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ต้องเขย่าก่อนนะคะอันนี้จะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าโดนเมคอัพรีมูเวอร์ประเภทที่เป็นวอเตอร์พรูฟนะคะจะหลุดจะแบบว่าเนี่ยค่ะจะเสียสภาพทันทีนะคะจะหลุดคือทุกอันเหมือนกันหมดหลุดหมดเลยนะคะไอ้เจ้านี่จะหลุดเยอะกว่าใครเพื่อนนะคะของ Magic Lumi ของ Royal ของอันนี้ก็หลุดเช่นกันนะคะเรียกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นไอ้เจ้านี่แล้วก็ถ้าเป็นเจ้าแบบที่เป็น Waterproof Makeup Remover นะคะไม่ว่าจะเป็นprimer หรือ base รุ่นไหนนะคะก็คือจะหลุดทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำเปล่าเนี่ยในความรู้สึกพิมพ์นะ smash บอกดีสุดลองลงมาเป็น ccc นะคะสำหรับ Laura Mercier กับของ Magic Lumi ก็คือพอได้นะคะไม่แย่มากแต่ถ้าเกิดว่าเป็น makeup remover แบบที่ไม่สามารถเอาพวก waterproof ออกได้นะคะที่ดีก็จะเป็นของ smash บอกของ ccc ใช้ได้ของไอ้เจ้าก็คือสรุปแล้วเนี่ยแอนสองอันเนี้ยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเวิร์กถ้าเกิดอยากใช้เครื่องสำอางติดแรงๆถ้าคุณอยากให้เครื่องสำอางติดดีๆมากๆเนี่ยพิมแนะนำเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้นะคะหรือว่าจะลองเป็นไอ้เจ้า CCC ครีมนี้ก็ได้พิมไม่ได้คาดหวังว่าไอ้เจ้านี่มันจะดีขนาดนี้นะคะคือได้ผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีมันจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นแป้งนะคะแต่ว่าเวลาปกติที่เราลงแล้วเนี่ยเราลงไอ้พวกนี้เสร็จอะเราต้องลงแป้งเพราะนั้นก็เลยเทสกับแป้งให้เห็นช่องแรกของลอร่านะคะจะยังดี2ช่องแรกยังดีมากเลยคือเรียกว่าต่อให้โดนความชื้นกับความมันนิดหน่อยเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของลอร่าเนี่ยจะเละๆเลยคุณดูอย่างแค่ช่องที่โดนน้ำแค่ช่องที่โดนน้ำก็จะเห็นความแฉะแล้วนะคะเหมือนเช่นกันกับของ L'Oreal จะแค่โดนน้ำนี่ก็จะมีความแฉะอยู่ในช่องแต่ถ้าเป็น CCC ครีมเนี่ยต่อให้โดนน้ำก็จะไหลทิ้งเลยนะคะก็คือจะยังแห้งอยู่มากเพราะฉะนั้นสรุปอันดับ1ในใจณขณะนี้เท่าที่มีนะคะจะเป็น Smash Box นะคะอันดับ2รองลงมานะคะจะเป็น CCC ครีมยกเว้นแต่ว่าอยากเปลี่ยนสีผิวช่วยเรื่องสีผิวด้วยก็คือใช้นี้ไปเลยเพราะอันนี้มันช่วยแค่เฉพาะพื้นผิวกับการติดดีของเครื่องสำอางเท่านั้นนะคะสำหรับ2อันนี้เนี่ยพิมพ์แนะนำสำหรับคนที่ผิวแห้งๆนะคะเพราะอันนี้มันออกแนวเนื้อโลชั่นนิดนึงส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบีบอีกทีนะคะมันจะเป็นเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิมันเป็นออกแนวน้ำเห็นไหมว่ามันไหลอย่างเงี้ยนะคะพิมไม่แน่ใจว่ามันควรจะเนื้อเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะขอเจ้าตัวนี้เข้าใจว่ายังไม่มีขายในเมืองไทยนี่คือได้มาจากต่างประเทศนะคะมันก็เลยเนื้อมันเอ๊ะหรือว่ามันส่งมันเดินทางมาไกลไปอาจจะเหนื่อยมันเลยได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสรุปไอ้นี่หาซื้อในประเทศชาติเราได้นะคะซื้อตัวนี้ไปเถอะดีกว่าการทดลองที่เละเทะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าอันไหนที่มันโอเคอันไหนที่พิมรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะสภาพผิวใบหน้าของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะเพราะนั้นอะไรที่มันลงไปที่หน้าคุณมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ลงไปบนหน้าพิมอาจจะได้ผลที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อนะคะยังคงต้องลองอยู่ดีนะคะเพราะนั้นลองก่อนซื้อท่องไว้เลยนะคะก่อนจะจ่ายตังค์ต้องลองจนกว่าเราจะชอบนะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ